ครับสวัสดีครับเรามาจากเรื่อง My Romance Scammer ครับรักจริงหลังแต่งครับผมจูเนียร์ปนัชชัยครับฟุกจิรัตครับผมผมธิติวัฒน์ครับครับมาร์กจิรันทนิมครับครับผมไม่ทันเลยครับตอนแรกจะชิงก่อนแล้วครับก็ในเรื่องนะครับระบบเป็นทีมครับชื่อค่อนข้างที่จะออกฝรั่งก็แน่นอนว่าต้องเป็นคนดีแน่นอนไม่ใช่ในเรื่องเล่นเป็น18มงกุฎครับก็เพื่อที่จะมาชิงแบบว่าเงินจากบ้านเจ้าสัวของสองท่านนี้นั่นเองครับครับผมรับบทเป็นเฮียไปนะครับเป็นพี่ชายของนอตซึ่งเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะก็ใช่แล้วก็มาตกหลุมรักกับทีมซึ่งเขาจะเข้ามาหลอกลวงเราแต่ว่าเราก็ไม่รู้เราตกหลุมรักเขาได้ก่อนเลยยังโดนเขาหลอกเลยนะสิใช่ครับยินดีโดนเขาหลอกด้วย ประมาณนั้นครับผมครับผมฟุกจีนะครับผมรับบทเป็นน้องครับรับบทเป็นคนรวยที่โดนหลอกแต่รักเขาจริงๆแต่โดนเขาหลอกใช่ครับคุณล่ะครับครับรับบทเป็นยูครับยูก็เป็นลูกน้องของเฮียทิมนะฮะเป็นสแกมเมอร์เป็นนักต้มตุ๋นเหมือนกันครับแล้วก็เหมือนไปรักๆหยอกๆให้เขารักแล้วก็หลงแล้วก็เราก็จะจากไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปบ้านอีกทีครับครับก็คือเราสองคนมาเพื่อหลอกใช่ครับแต่ว่าเราสองคนมาที่ชายกันมาผมมาเพื่อโดนหลอกครับมาเพื่อโดนหลอกด้วยกันเราสองคนนี่คือรักเขาจริงๆถึงว่าเรารู้จักกันมานานครับผมครับใช่ครับเป็นไงก็ตื่นเต้นครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับกดดันเหมือนกันนะครับใช่ได้คู่กับโอมอะไรครับแต่ก็รู้สึกว่าครั้งแรกที่ได้คู่กันเนี่ยในเรื่องก็ได้แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วครับผมก็ถือว่าสนุกสนานครับผมแล้วก็เป็นเกียรติมากใช่ครับเป็นการพูดถึงการสมรสเท่าเทียมครับใช่ฮะอย่างที่ฟุกจีบอกครับครับผมโอ้จริงๆไปตอนแรกเราเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วครับผมแต่เรามีเพื่อนๆที่พูดเก่งกันก็เพื่อนที่พูดเก่งก็คือพี่จูหรือเปล่าครับจริงๆพี่จูพูดเก่งสุดมาร์คแล้วก็เป็นฟุกจีแต่โอมพูดน้อยสุดแต่ว่าก็จูนกันติดกันเร็วครับผมเพราะว่าทุกคนน่ารักมากๆในกองถ่ายอะไรเงี้ยผมใช่ครับครับจริงๆเราก็ผ่านการแคสมาเยอะๆนะครับผมใช่ครับแต่เราได้มาคู่กันก็ดีใจครับเขาก็เป็นคนที่น่ารักเขาเป็นคนที่แบบเก่งด้วยครับผมแล้วก็นะสู้ๆครับทุกคนฝากครับเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นพี่ด้วยฝากตัวด้วยครับผมครับตัวด้วยครับยินดีครับใช่ครับก็มาเรื่องแรกที่นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นนักต้มตุ๋นกันเลยทีเดียวนะครับผมก็รับน้องนะครับหมายถึงในกองรับน้องโอมใช่ไหมครับไม่มีไม่มีในกองดูแลโอมอย่างดีครับใช่ใช่หรือเปล่าเฮ้ยดูแลดีจริงทุกคนน่ารักทุกคนรับน้องแบบไม่ทันครับผมพูดไม่ทันกับเขาครับผมก็ได้แต่หลบมุมอยู่แล้วก็ฟังเขาพูดครับสนุกได้เลยครับผมฝึกมาเยอะแล้วครับนี่ดูนี่คนนี้ผมกำลังฝึกฝนกับพี่โจอยู่ตอนนี้ครับดีขึ้นเยอะแล้วครับสามแล้วครับเรื่องที่สามนะครับก็เราเล่นด้วยกันมา2เรื่องแรกออกจะแบบว่าแนวหวานๆน่ารักน่ารักมีความแบบว่ากุ๊กกิ๊กเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องถัดไปของเราควรที่จะไปรสชาติอื่นกันได้ละเราก็เลยเพิ่มความเผ็ดความเปรี้ยวความขมเข้าไปแต่ว่าหวานมีอยู่มั้ยมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้รสชาติของมันเท่าเดิมครับผมว่ามันเป็นเหมือนเราเล่นเป็นตัวละครที่มันโตขึ้นมันจะมีรสชาติอย่างอื่นมากขึ้นไม่ได้แบบว่าเป็นในกลุ่มของเด็กๆที่แบบว่ารักกันในมหาลัยใช่ก็พอมันเป็นบทที่โตขึ้นมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องราวของการสมรสเท่าเทียมครับที่มีพูดถึงในซีรีส์เรื่องครับครับสามเรื่องแล้วเป็นไงบ้างคะช่วงนี้การฟังก็ครับผมหลังจากที่ฟังพี่จูมาเยอะผมก็พัฒนากำลังพัฒนาสกิลการพูดให้พูดทันพี่จูอยู่ตอนนี้ก็กำลังฝึกฝนอยู่ครับแล้วเป็นไงบ้างแล้วก็ยังไม่ทันเหมือนเดิมอ๋อยังไม่ทันเหมือนเดิมเนาะฝึกฝนอยู่ครับโอเคงั้นฝึกต่อไปใช่ครับน่ารักมากผมก็เป็นเพื่อนที่ดีมากครับผมเดี๋ยวเธอยังไม่ชมฉันเลยนะเป็นพี่ก็เป็นนักพูดที่ดีไงนักพูดที่ดีนั่นแหละครับครับแต่ว่าเรื่องที่โดนหลอกก็มีเสียน้ำตาโอ้โหเมื่อกี้ในไพลอตก็มีฉากเสียน้ำตาอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าทุกคนดูทันก็จะเป็นฉากที่ผมปาแหวนแต่งงานใส่เขาเนี่ยคือจริงๆแล้วพอดมันคือเราอะเข้ามาไม่ได้หวังว่าจะรักกับเขาคือเราแค่จะมาเอาเงินเขาแล้วเดี๋ยวเราจะไป
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไปเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นแต่ว่ายังไงอุดมการเรามันก็ยังอยู่เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าใครจะที่จะเป็นคนเสียน้ำตามากกว่ากันในเรื่องขนาดนี้นี่คือสปอยเลยใช่ไหมเนี่ยก็มีอยู่ในไพลอตนะครับที่พูดไปไม่สปอยมากครับแค่เป็นน้ำจิ้มครับตอนนี้ยังเลยครับเพราะว่าคุณอโรนิวเนี่ยเรียกได้ว่าคิวตารางแน่นมากเกินเจอคุณอโรนิวอีกแล้วนี่คือจะใช่ครับของผมนี่น่าจะตลอดไปครับตลอดไปเพราะว่าทุกเรื่องก็คือถ่ายกับพี่นิวทุกกับครับผมก็น่ารักเหมือนเดิมครับทุกคนก็ให้การตอบรับอบอุ่นเหมือนเดิมครับครับพี่ชายเคยครับผมก็ที่ผ่านมาก็สายหัดเทวดาครับ perfect ten line เจอพี่นิวก็เจอพี่นิวอีกแล้วครับผมอย่างที่พี่มาร์คบอกเลยครับเจอพี่นิวตลอดไปครับตลอดไปครับ number 1ครับตอนนี้ยังไม่มีแพลนครับเพราะว่าบทกำลังแบบว่า develop อยู่แต่ว่าคาดว่าน่าจะไม่นานเกินรอแน่นอนเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนได้ดูเร็วๆครับมีแพลนๆกันไว้แล้วล่ะว่าจะประมาณแต่เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงครับครับก็อยากให้ทุกคนนะครับฝากติดตามนะครับ My Romance Scammer นะครับรักจริงหลังแต่งนะครับ2คู่2รสชาติครับมาดูกันว่ามันจะดราม่ามันจะคอมเมดี้มันจะแบบว่าน่ารักสวีทกันแค่ไหนรอติดตามเลยครับไปครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ